ในคลิปนี้นะครับเราจะทำการเล่นแมปผีที่น่ากลัวมากนะครับแต่แบบนี้งงนะครับผมพูดได้ตรงต้นคลิปนะครับผมว่าเล่นไม่จบนะฮะแต่ว่าแมปนี้นะครับตรงและช่วงแรกรับประกันความน่ากลัวเลยนะครับผมซึ่งในแมปผีนี้น่ากลัวจริงๆไปดูได้เลยครับว่าน่ากลัวแค่ไหนสวัสดีทุกคนนะครับแมปผีอีกแล้วฮะรอบนี้ผีเขาบอกว่าเป็นแมปที่ดีว่าแมปผีอ่ะเชื่อป่ะกิตผมเชื่อนะผมเชื่อนะโอเคผมเป็นคนกลัวผีใครครับตอนนี้นะครับผมจะอยู่กับน้องกิตกับน้องเบนส์นะครับผมดีเสียแล้วป่ะโอเคครับผมมาแล้วกดเริ่มไปดีกว่าครับแมปผีนี้นะครับที่ผมไม่เล่นกับทุกคนนะครับเพราะว่าผมลองเล่นหลายคนแล้วครับมันเล่นไม่ได้มันบั๊กนะครับเราต้องเล่นคนเดียวนะครับผมนี่เป็นการปรับเซตติ้งก่อนนะครับอะไรเนี่ยค้างมาเนี่ยไม่ค้างนะค้างเหรอของผมช้างอ่ะโอเคครับมาต่อกันอันนี้จะเป็นแมปเซตติ้งนะครับผมก็คือว่าเขาจะให้เราปรับยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็แบบอันนี้เป็นมิวสิกเซตติ้งนะครับเขาจะบอกมานะครับให้เราปรับเรนเดอร์ดิสแทนก็คือ12อ่ะมิวสิกเซตติ้งที่ผมจะไม่ปรับเยอะนะครับผมคิดว่ามันเสียงมันจะดังเกินจนแบบทุกคนจะรำคาญกันนะครับแต่ว่าผมก็เลยจะปรับนิดเดียวพอนะครับแต่ว่าไอ้กิจกับเบนปรับมันสุดๆเลยนะกิจนะโอเคมาสตาร์ทครับผมวิธีการสตาร์ทครับทำไมผมสตาร์ทไม่ได้อะทุกคนอันนี้คือไม่เข้าใจนะฮะนายต้องไปกดอะไรก่อนนะครับอันนี้รูนายต้องอ่านกฎก่อนนะจำถ้าจำที่ผมคิดนะห้ามใช้คอมมานด์ห้ามเปลี่ยนเรนเดอร์ดิสแทงระหว่างเกมห้ามกดได้ผ้าระหว่างเล่นนะครับโอเคทำไมอ่ะห้ามหรอไม่รู้แล้วก็อย่าเล่นเชดเดอร์นะโอเคผมว่าผมอ่านกฎเสร็จน่าจะเปิดได้จริงด้วยฮึบไม่รู้ว่ามันน่ากลัวหรือเปล่านะครับสำหรับแมปผีนะฮะแต่เราอยู่กันทั้ง3คนนี่ไม่ต้องกลัวแล้วละมั้งโน่มันก็แค่เกมสี่เหลี่ยมเนาะอันนี้น่าจะทำการโหลดแมปอยู่นะครับเสียงมึงริบจัดจ้าเลยเกินอะไรเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าเสียงมันติดหรือก็ติดหรือเปล่านะถ้ามันติดนี่ผมแบบร้องไห้แล้วบอกให้โอเคแล้วนี่เหมือนผมติดที่ไหนสักที่หนึ่งครับทุกคนโอ้โทรศัพท์มาสวัสดีนี่วันเกิดฉันนะอีก2วันนะฉันเลยจะชวนนายมาวันงานมันเกิดด้วยล่ะนายก็รู้ว่าจะเป็นยังไงโอเคครับรอกด accept ครับอ้าวผมกำลังงงกับการดำเนินเรื่องของเจ้าตัวแมปนี้อยู่เหมือนน่าจะหลับอันนี้ครับมาแล้ว overเฟรดดี้ครับผมหรือว่าแมปผีสุดหลอนชวนคนหัวรุกนะฮะก็เฮ้ยผมปวดรุกจริงๆนะเอาจริงผมรู้สึกว่าเพลงมันทำให้เราหลอนมากนะจริงๆมันก็ไม่มีแล้วน่ากลัวแล้วครับมันก็เกมสี่เหลี่ยมครับทุกคนครับอย่าไปซีเรียสเกมสี่เหลี่ยมน้องๆนะวันคืนหนึ่งอ่ะคืนหนึ่งย่อเพื่อนว่าไงเจ้าหมีสวัสดีผมเฟรดดี้ผมมาที่นี่เพื่อช่วยคุณนะตอนนี้ถ้าเกิดคุณเห็นอะไรที่อยู่ข้างหลังฉันมันเป็นที่ที่ประหลาดมากนะจะบอกให้แล้วรู้สึกว่าเวลาที่นั่นน่ะมันจะเดินทางต่างจากที่นี่บางที่เร็วขึ้นบางที่ช้าลงผมไม่รู้กันว่าทำไมมันสร้างเพื่อให้นายสนุกเหรอฮะบางทีเวลาอาจจะเปลี่ยนนะถ้าเกิดอยากจะเริ่มเกมให้ไปนอนหลับโอเคครับฮะเสียงอะไรวะฮะ what is so breakingHe spoke with clenched hands. เสียงอะไรอ่ะผมแปลไม่ออกนะแต่เขาอารมณ์แบบว่า I will push you back จะดันกลับหรือว่าสักอย่างนึงโอเคเรามาอยู่ที่ไหนสักที่นึงนะฮะที่นี่จะเป็นที่ประหลาดนะครับผม break ก็คือพังได้ใช่ไหมอ๋อเราพับสามารถพังบล็อกไม้ได้ด้วยเรามาอยู่ที่ประหลาดนะครับซึ่งที่นี่ผมคิดว่าน่าจะแบบว่าเป็นที่ที่จับมานะครับเป็นที่ที่เจ้าตัวเฟรดดี้บอกมาว่าเวลาทุกอย่างจะเดินไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่จะเปิดไม่ได้วะอันนี้เหมือนพยายามจะเปิดประตูอยู่ภารกิจใหม่หาทางออกจากที่เก็บของนี้ให้ได้เกมสี่เหลี่ยมจะไปกลัวแล้วปะกิจอันนี้จริงจังเลยไม่ตลกอันนี้อะไรเนี่ย re the cycle ผมไม่ break the cycle หรอไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นจะเป็น break the cycle นะฮะใช่เหรอไม่ใช่มันนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรมีกล่องครับผมรีโมท power supply เต็มเลยอ่ะเก็บมา put remote power supply on lamp to make light อ๋อเขาบอกว่าให้เราอุ้ยเฮ้ยคนฟาดหัวหรือเปล่าไม่ตัวเมื่อกี้เหมือนเจอพัฟเฟตอ่ะมันคือดูเฟรดดี้ไว้เบนมันเป็นในร่างเอ็นเดอร์แมนอ่ะเมื่อกี้อ๋ออันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าจริงๆถ้าเกิดเล่นจริงๆมันจะมืดอย่างงี้เว้ยซึ่งเราว่าผมจริงๆผมไม่อยากให้มันมืดนะก็คุณต่อฝาเพิ่มแสงให้ด้วยนะครับคลิปนี้ใครตัดผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดได้ตัดก็ฝากเพิ่มแสงให้ด้วยนะครับวันนี้มีเหมือนมีหุ่นเฟรดดี้ว่ะถอดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเขากันระบบมีระบบการถอดหุ่นเฟรดดี้เต็มเลยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยต้องทำอันนี้คือสามารถที่จะเอาไปวางไว้ที่ไลท์เพื่อทำการเปิดแสงได้แต่ผมไม่รู้สักไม่รู้มันจะเปิดแสงได้เลยแค่ผมคิดว่าน่าจะสว่างขึ้นแล้วฮะตอนนี้น่าจะสว่างขึ้นนะครับผมพอสว่างขึ้นอยู่นะครับสำหรับในจอแต่อาจจะสว่างเกินไปจนทุกคนอาจจะตาแบบมึนๆนะฮะโอเคมาไอ้เบนเสียงเขาเสียงบ้านมึงกับเขาไอ้ตลกเลยอันนี้ไงเปิดได้แล้วอันนี้คือการเปิดไฟเออนี่การเปิดไฟห้องนี้เปิดแล้ววะตอนแรกยังล็อกกูเลยแน่น่าล็อกนะเราเนี่ยวางได้แค่3จุดนะฮะเอ้าประตูล็อกเอ้าเกตเอ้ยมีเสียงบนประตูด้วยเกตกูไม่รู้กูถอดหูฟังแล้วเกตมึงพากูหน่อยดิมึงพูดมาตอนนี้กูไม่ได้ยินนะเกตกูไม่รู้ว่ามันจะสแกนตอนไหนได้ว่ามึงต้องอยู่เป็นเพื่อนกูนะเกตนะทำให้ดีนะเกตเปิดมานี่ครับเจอรีโมทพาวเวอร์สปายแล้วฮะต้องไปวางนะครับผมมีชั้นบนนะครับเกมสี่เหลี่ยมเกตเกมสี่เหลี่ยมไม่เกินไม่มีกุญแจครับต้องหากุญแจก่อนนะต้องมาทางนี้ว่ะจริงๆรู้สึกว่าที่นี่มันหลอนหลอนเป็นปกติว่ะกูดูหลอนจริงนะเนี่ยดูหลอนจริงนะบอกเลยแต่ไม่น่าหลอนขนาดหลอนต้องกินเนาะเนี่ยกุญแจไม่น่าเออกุญแจนี่กุญแจได้ละอุ้ยเอ็นเดอร์แมนแล้วเอ็นเดอร์แมนบ่อยๆครับเอ็นเดอร์แมนก็แบบก็เป็นน้องน้องเอ็นเดอร์แมนไม่น่ามีอะไรครับตรงนี้เราวิ่งกุญแจเปิดก่อนนะครับทุกคนไม่น่าจะดูยากเกินไปนะครับเสียงอะไรทนมือถือผมมันตื้อๆจังวะมันมีใครทักอะไรผมมาอุ้ยวันเดอร์ฟอสไอ้เ
ลิมิตอะไรเนี่ยโอเคเนี่ยสวัสดีเพื่อนที่เราเข้าสู่ร้านพิซซ่าเฟดดี้เฟสแบร์ร้านสตรีทอีกแล้ววันนี้เพื่อนเอาละแล้ววันนั้นเมื่อกี้มันเจอหน้าเด็กมาวิ่งมาต่อครับที่มันดูแปลกว่ะอะไรเนี่ยดูน่ากลัวเป็นปกติว่ะที่นี่มันอาจจะดูให้บรรยากาศน่ารักนะฮะแต่ผมว่าน่าจะน่ากลัววางมือระวังว่ากูต้องได้ถอดหูละเกดเกดไม่มีไรไม่มีไรเกดอย่าคิดมากเกดเคยได้ยินมากอย่าไปคิดมากไม่ต้องไปคิดคุณวายมันลกสมองซะเปล่าอันนี้เหมือนแบบมีเวลาจำกัดให้ด้วยกิจเหมือนแบบหลอดไฟค่อยหายไปนิดทีละหน่อยกิจผมคิดว่าถ้าเกิดพี่ไม่ได้หาทางออกผมคิดว่าพี่น่าจะตายใช่กิจพระเจ้าเราผมกินกันนะพี่ดูดิไฟมันเริ่มลดไปทีละดวงแล้วพี่กิจแต่ว่ากูหาทางออกไม่ได้กิจนั่นคือประเด็นไว้ประเด็นคือกูไม่ต้องมันไม่มีอะไรเลยกิจมันต้องมีปุ่มดีต้องมีปุ่มดีกูหาอยู่กิจกิจมันเหลือสามแล้วกิจกิจช่วยผมหน่อยคนครับชิบหายแล้วครับมันเหลือสามแล้วครับตอนนี้ fuck you มันเหลือสองแล้วครับตอนนี้ชิบหายแล้วครับน้องๆไอ้เหี้ยกูออกไปเฮ้ยเปิดแล้วนี่ไงอ๋อเล่นหนึ่งแล้วเปิดกักเปิดประตูเปิดออกดูเปิดกูบอกให้มึงเปิดเปิดนี่ดอกเริ่มกลัวแล้วเนี่ยเปิดเป็นนี้อะไรไม่เปิดต้องเงียบยืนนิ่งเปล่าต้องเดินตลอดเวลาหรือเปล่ากักเปิดประตูเปิดออกดูมาเดี๋ยวมากิดมันได้เปิดให้กูกิดใจแป๊บพี่เสียงเด็กร้องใช่พี่กิดร้องพี่เด็กร้องกิดกูไม่รู้กูอยู่กับมึงเดียไอ้เบนฟังดิพี่กูใส่แล้วฮะมาอยู่แล้วอยู่ยังอยู่โอเคทุกคนรู้สึกว่ามันน่าจะให้อ๋อมันจะให้เราเดินวนรอบเรื่อยๆเว้ยตบแม่งเลยลูกพับโง่อันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่น่ากลัวนี่แบบชิวบอกเลยชิวฮะบอกว่าผมจะไม่โดนเกมโอเวอร์นะคงไม่โอ้เอ้ยชิวอยู่สวัสดีเพื่อนรัก Hello my friend รู้สึกว่าน่าจะแพ้นะโอเคโอเวอร์จริงด้วยป่ะโอ้ไม่นะฉันนี่ก็แพ้รอบหนึ่งเหมือนกันอะหาแม่ฉันไม่เจออ๋อหลงทางอ๋อเด็กหลงทางแล้วก็กระต่ายบอกทางฉันเหมือนกันนะเพื่อนแล้วตอนนี้ฉันหนาวมากเลยแหละฉันปลอดภัยแล้วแล้วนายก็จะปลอดภัยเหมือนกันกูไม่รู้คำพูดดูเงินว่าเฉยต้องจำว่าเฉยต้องจำไม่เท่าไหร่อย่างนี้ชิวๆอันนี้ชิวๆใส่ต้องอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่เท่าไหร่ชิวๆน้องแต่อันแรกนี่มาแบบไม่ตู้ไม่เสียงเลยคืนต่อไปน่าจะมี5คืนนะครับอันนี้คือคืนที่2แล้วโอ้ไอหมีนี่อีกแล้วโอ้พระเจ้าจะเจอเขาแล้วเหรอเนี่ยนายต้องระวังหน่อยสิเพื่อนให้กูทำไงเขาจะไม่มีทางหยุดตามล่านายหรอกนะนายต้องพยายามที่จะหาทางหนีออกไปให้ได้เพื่อนรักแล้วนายไปที่นั่นก็หาว่าอะไรกันแน่ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นแต่ระวังตัวด้วยล่ะได้เพื่อนโอ้ดูเส้นทางดิกิวังเวงมากอ่ะนี่ถ้าเกิดแบบเป็นโรคจริงนี่คือแบบวังเวงไม่กล้าเดินจริงบอกให้เรารันอ่ะรันดิ่งสู่ชีวิตอะไรให้รันทำไมเนี่ยนายต้องนอนแน่เลยอ่ะนอนเพื่อไปกูเกลียดเสียงกล่องดนตรีที่สุดแล้วกูไม่เคยเกลียดอะไรเท่ากล่องดนตรีมาก่อนเลยมันเสียงมันดูน่ารักเลยแต่มันไม่น่ารักเลยกลัวจำสแกมากเลยนะรู้ป่าวว่ากล่องดนตรีมันคือแบบว่าเหมือนแบบมันคือตัวนั่นแหละที่ผมกำลังจะบอกแล้วเราได้เป็นกล้องวงจรปิดว่ะอันนี้จะเป็นบันนี่นะครับอันนี้เป็นตัวเอ้าเดี๋ยวทำไมหน้ามึงเปลี่ยนเอ้าเป็น purple head เฉยเลยเอ้าอะไรของมึงบันนี่อันนี้เรามองเฉยเลยครับมันเหมือนว่ามันกำลังปลูกเสกอะไรวะไอ้มันหันมาทางเราอ่ะกูว่าจำสแกเพราะว่าจำกูว่าจำอ้าวไม่จำท่านแน่รอบนี้มาเปรกไม่จำแต่ว่าเราโดนขังโอเคครับใช่นี่หว่านี่เหมือนเราเป็นทางเราน่าจะโดนขังแหละอันนี้เป็นอุ้ยกดมั่วๆดันเจอถ้าเกิดต่อไปพยายามหาเฟสตี้แฟลชไลท์ฟลิตในเป็นตู้เย็นนะฮะต้องตามหาตู้เย็นเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดนะตามเนื้อเรื่องของตัวเกมนี้คือเด็กอ่ะจะถูกไอ้ตัวสีม่วงอ่ะจับฆ่าแล้วก็ยัดหมกตุ๊กตาแล้วก็มีบางคนหมกตู้เย็นนะถ้าผมจำไม่ผิดสวัสดี Golden Rock Represent Action You Take You Must Do Them Stand โอเคฮะภารกิจต่อไปหาเค้ก5อันหาเค้กเค้กอยู่ไหนอ๋ออันนี้ได้เป็นมินิเกมเว้ยนี่เป็นมินิเกมโหยังมีหน้าให้ผมมาเล่นมินิเกมอยู่เหรอเนี่ยนี่ห้องนี้ไงเหรอครับใครเครียดแกใครเครียดความโคตรนิดนึงใครเครียดโอเค
ไปได้เลยเพื่อนมันเหมือนว่ามันมีให้มันมีให้เราลงไปไว้ทุกคนแต่ลงไปไม่ได้ครับไม่มั่นใจว่าทำไมลงไปไม่ได้นี่อันนี้ปะนี่เค้กรูปอะไรไหนเค้กรู้ว่ามันจะให้เราเล่นมินิเกมน่าสิน่าจะให้เราเล่นมินิเกมวะมินิเกมนี่คือหาเค้ก5อันมาวางเป็นหลักคือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะหายยังไงมินิเกมวันนี้มินิเกมนี้คืออะไรก็ไม่รู้ถึงประตูเปล่าแต่เพลงแต่เพลงนี้แบบหายหล่นเลยประตูทั้งหมดนะมันมีประตูจะประตูกลับอ๋อมาเก็ตเสร็จแล้วดูแลโอเคครับจากที่ผมไปดูมานะครับก็คือว่าถ้าไม่ดูนี่คือหลงจริงนะฮะมันจะมีนี่อยู่ Secret Spot นี่มันเป็นทางเราเอาเค้กเว้ยได้เค้กแล้วอันนึงครับผมว่าเราต้องเล่นมินิเกมเนี่ยให้ได้5เค้กเว้ยและใน1ในเค้กแต่ละอันเนี่ยจะบ่งเป็นการบ่งบอกว่าเราจะเจออะไรบ้างอันนี้มันเป็นการแสดงโชว์นะครับของเฟรดดี้นะฮะเราเล่นเป็นกล้องเล่นเป็นกล้องมีเค้กด้วยอุ้ยอร่อยว่ะเตรียมอ๋อยังเหมือนว่ามันให้เรากลับมาทางเดิมแล้วน่าจะดูเป็นอะไรผิดสักอย่างนึงวิ่งอยู่ในห้องนี้ป่ะนี่ไงเนี่ยมันเหมือนเป็นกล้องวงจรปิดที่เราไปดูอุ้ยเออเลิกอ๋อนี่ไงห้องที่เราเข้าไม่ได้ตอนแรกอ่ะอ๋อใช่จำได้ว่าหุ่นมันยังไม่มีเลยนะตรงนี้เพราะว่ามันเมื่อกี้มันเหมือนเป็นศพเด็กตายครับทุกคนเพราะว่าตามที่เราว่ากันจริงด้วยจุดนี้มันเดิมครับไม่มีอะไรฮะน่าจะให้เราสำรวจอะไรสักอย่างในนี้ไหมครับเอ้ามันเริ่มมืดอ่ะมาเกียร์ข้างหน้าตัวเราอยู่ข้างหน้านั่นครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมต้องทำไงละเพราะตอนนี้ผมถูกขังไว้นี่ด้วยน้องๆถูกขังนี่คือมันดุอะไรวะเนี่ยโอเคครับเราได้เค้กมาหนึ่งแล้วแม่เข้าไปเราเข้าไปไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เราได้เรื่องแบบเค้กนะเออแต่เราได้เค้กมาหนึ่งแล้วตอนนี้แล้วไฟมืดด้วยอันตรายจัดไม่ค่อยชอบไฟมืดๆเลยทำให้ผมรู้สึกปวดตาไม่พูดตรงนะผมไม่ได้ไม่ชอบเพราะผมกลัวน้องๆแต่พี่แค่ปวดตาครับอันนี้พี่มีหมูพ่อมึงเออห้ามช่างมันให้กูวิ่งไปไหนอ่ะให้กูวิ่งไปไหนอ่ะให้กูวิ่งไปไหนล่ะวิ่งไปเลยหาที่เห็ดวิ่งไหนอ่ะมันจะเป็นไงอ่ะท่อไม่มันไม่ตามอ่ะท่อไม่ได้เออไม่ตามกูไม่เชื่อหรอกว่ามันจะไม่ตามกูก็ไม่เชื่อจำสแกนแน่เลยอย่าให้มันจับได้แล้วกันขอดูคลิปก่อนจริงๆครับภารกิจของเราไม่ได้ยากฮะแค่วิ่งกลับไปทางเดิมครับแล้วกดเปิดไฟผมพูดตรงๆนะพวกนี้มันทำอะไรตัวละครหลักเราไม่ได้หรอกครับเพราะว่าส่วนใหญ่นี่คือตัวแบบครับเขาจะไม่มีจุดเซฟให้นะครับก็คือถ้าเกิดตายก็คือแบบมันไม่ตายหรอกครับอ่ะกดเปิดไฟเหมือนเดิมครับผมกดเปิดไฟเสร็จแล้วก็มาเล่นมินิเกมต่อฮะนี่มินิเกมมันต่อไปนะครับผมเราต้องหามินิเกมต่อไปนะครับมินิเกมต่อไปมันอยู่ตรงไหนนะฮะไม่รู้ว่าเดิมหรือเปล่าเฮ้ยที่เดิมหายไปแล้วภารกิจเอาว่ะแต่ว่าเราจะการเพราะว่าเราเคลียร์จุดนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไงโอเคฮะเพราะเราต้องไปตรงฝั่งนี้ต่อนะครับฝั่งนี้แทนตอนนี้ได้เค้กมา2อันแล้วเว้ยเป็นไงกดฟิวฟ้าวมันต้องมีเพิ่มฮะมุดท่อได้ไหมมุดท่อไม่ได้นี่ไงอันนี้ปะนี่เอาโกลเด้นคุกกี้ครับใส่นี้อ่ามาสรุปกันต่อไปไม่น่ายากเออเสียงเลยวะนี่ไงได้เค้กแล้วยี่ว้าวเค้กมาหนูแล้วก็กลับนี่ไงกลับเอ้ากลับไม่ได้เอ้าผมกลับไม่ได้เฉยแล้วผมโคตรเกลียดเพลงเลยจริงๆนะแม่พูดตรงๆนะบทสรุปนี่มันทำให้ผมมึนจริงๆเลยน้องๆแต่พี่ว่ามันก็ไม่ได้ยากนะครับนี่ไงไม่เกลียดบทสรุปนี่มันกำลังจะฆ่าเราเกลียดมันฆ่าเราด้วยความที่ว่าเราไม่รู้ว่ามันไปยังไงต่อตอนนี้เรามีเค้กเราเจอเค้ก2อันเลยทุกคนซึ่งเราว่าเค้ก2อันเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะยากนะครับต่อการหาตอนนี้น่าจะออกแล้วมั้งนี่ออกได้แหละโอเคเอามาละนี่ไง easy เอาแต่ว่ากลับเข้าไปใหม่ได้อะไรของมันเมื่อกี้เราเดียวแต่ตอนนี้ไม่ให้เรากลับเข้าไปแล้วอะรู้จะอยู่กูจะอยู่กับมึงไม่ตอนนี้ฮะเพื่อแบบมันแบบแม่งขายความงงโอเคทุกคนผมว่าปริศนาแบบนี้ผมน่าจะแก้ไขไม่ได้นะครับสามารถสมองผมน่าจะมีเท่านี้แหละแต่ที่อยากดูว่าวิธีการแก้ไขแบบนี้แก้ไขยังไงก็ดูช่องอื่นนะครับเผื่อเขาเล่นโอเคพูดตรงๆแบบนี้แบบที่ดีมากนะครับแต่ผมรู้สึกได้เลยว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่ามันผมปวดหัวการที่เราผมจะเล่นแบบนี้แล้วให้มันจบมาเลยทุกคนนะครับก็คนที่เขาได้ดูมากนะครับคิดว่าผมไม่มาไหวแล้วจริงๆทุกคนมันปวดหัวแล้วมันก็มึนงงมากๆนะครับโอเคทุกคนก็แค่นี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับแบบนี้นะฮะที่ผมคิดว่ามันปวดหัวมากแล้วมันก็ไม่ได้ยากแต่มันปวดหัวนะครับโอเคเจนครับผมบาย